ขอโชว์สบายดีค่ะข้าตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้บอกเลยว่าพิเศษหลายๆเนาะเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์เนาะแน่นอนว่าเราจะมีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนทุกๆมื้อเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 น. ฮอต 12:00 น. 30 นาทีกับรายการคนดังข้อโศกกับแบงค์และก็เอื้อยอุเจ้าไปแล้วเจอกับเรา2คนอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะยังคงเป็นเช่นเคยเลยมีคนดังมาพูดคุยในรายการมีคนดังมาโชว์อะไรคุณผู้ชมต้องติดตามยังไม่บอกกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องขอบอกช่องทางการติดตามรับชมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook นะคะก็เข้าไปเลยค่ะที่ www.facebook.com/china8thailand นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางทางเว็บไซต์ด้วยเข้าไปเลยพิมพ์ไปเลยที่ www.china8thailand.com นั่นเองค่ะถูกต้องและอย่างโมเมนต์เท่านั้นเนาะยังมีทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้ทุกซองข้องกองลูกกุทีวีต้องบอกเลยว่าน่าสนใจและไล่เลยค่ะก็คือ1ใน10,000ซองในกองลูกกุทีวีนั่นเองถูกต้องและยังมีอีก1ช่องทางนั่นก็คือทางแอปพลิเคชันดาวแอปพลิเคชันเซิร์ช5เป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Channel 8เนาะก็จะมีเป็นโลโก้สีม่วงสีบัวคือกับหน้าจอของเฮาที่มันมีอยู่มุมทางด้านขวานั่นเองจ้าหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้เลือกติดตามรับชมได้เลยส่วนช่องทางไหนเลือกได้ตามใจคุณแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ด้วยนะวันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของคนดังที่มาชมในรายการของเราแล้วก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีเกมให้ร่วมสนุกมีของรางวัลให้ร่วมลุ้นรับกันเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ค่ะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญพูดคุยกับเรา2คนกันได้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดในโลกใบนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะที่1800694545และทั่วประเทศไทยนะคะก็สามารถเลือกโทรเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น029423319หรือ029423498ถูกต้องและสำหรับตอนนี้เนาะเรามาว่าฮอตแค่กันดีกว่าเพราะหลายคนอาจจะแบบกำลังลุ้นอยู่ว่าแค่ของเขาจะเป็นไพ่คนดังมือนี้เป็นไพ่วันนี้สวยเป็นพิเศษนี่คืออะไรเพราะว่ามือนี้มีนุ่มรอและก็มากความสามารถมาในรายการเราต้องช่วยไปก่อนสวยต้อนรับหนุ่มเลยแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่หนุ่มเดียวแน่แล้วมากันหลายหนุ่มด้วยหนุ่มคนแรกที่อยากไปแซวเขานะแซวเขาเยอะเนี่ยเขาเตะก้านคอตายแล้วน่ากลัวไปทั้งเลยเดี๋ยวเขาต่อยเอานะคะ เพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ เขาเคยได้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักเป็นขวัญใจของคนไปทั่วประเทศใครจะรู้ว่านอกจากการต่อยมวยนะเก่งแล้วได้รับเหรียญทองมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรและล่าสุดนี่มาจับไมค์ถือไมค์ร้องเพลงด้วยนะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วความฝันของเขาคือการเป็นนักฮองนะคือบอกเออแมนแล้วว่าความของเจ้าความสามารถพิเศษต่อยมวยแล้วเนี่ยความซอฟจนตัวหรือว่าความมักจนตัวหรือว่าเป็นความฝันเลยก็คือเป็นนักฮองนี่ไงโอ้ยมีอะไรบ้างที่พี่แกทำไม่ได้ก็แมนวันนี้จะมาพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวกว่าที่จะมาเป็นสมจิตจงจอมยุคปัจจุบันการเป็นนักมวยเป็นพิธีกรเป็นดาราจนกระทั่งจับไมค์มาร้องเพลงแต่วันนี้ไม่ใช่พี่สมจิตคนเดียวนี่สังเกตเลยยังมีผองเพื่อนด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีพี่ๆวงเลิศมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ลิศกับพี่ขวัญนั่นเองซึ่งพี่ลิศเองเนี่ยจริงๆเราก็อยู่เบื้องหลังศิลปินค่ายดังยักษ์ใหญ่ทางฝั่งอโศกนะแกรมมี่นี่แหละเคยอยู่เบื้องหลังศิลปินเบอร์ตองเบอร์ดังระดับประเทศมากมายนะตามที่เห็นในภาพเลยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเขามาโคจรเจอกันได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวต้องไปหาแน่แล้วเดี๋ยวเขาเจอกันแน่นอนในช่วงหน้าทางไอ้สมจิตจงกระห้อไอ้ลิศและก็ไอ้ควันวงเลิศเนาะเจอกันทั้งสามลุงแน่นอนเอ๊ะเอาผู้ใดดีนะเอ้ยอูทั้งหมดนี่แหละเอาเลยเอาทั้งหมดเลยปะเอาทั้งหมดมาพูดคุยกับเราเลยเอาทีละคนเอาทีละคนเหรอทำไมล่ะต้องนั่งด้วยกันนี่แหละอีกขอผู้ใดดีสิเลือกผู้ใดดีเราไม่มีสิทธิ์เลือกเอาวะเพราะว่าอย่าเรามั่นหน้าไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเขาก็มีเจ้าของหัวใจอยู่แล้ววันนี้เรามาโฟกัสที่เรื่องของงานแล้วกันโอเคว่าเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามแล้วกันวันนี้มีอันมาโชว์ในรายการผู้ชมต้องติดตามในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์
นี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยี
เพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณเจ็บอายปวดบ่ย่านขอให้เจ้ามีสุขล้ำชาตินี้มีกรรมเกิดมาแค่เพียงได้รักกันไม่มีสิทธิ์ครอบครองได้ชื่นชมชั่วคราวเท่านั้นขอบคุณที่เคยรักกันอายนั้นจะจำจนวันตายขอบคุณที่เคยรักจนวันตายยอมดีค่ะนะคะวันนี้ซิงเกิลแรกของพี่สมจิตจงจอหออาต้อนรับพี่สมจิตและเพื่อนๆจากวงเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีสบายดีแรกกับทางค่ายนี้เลยนะคะแล้ว Triple D ใช่ไหมทำดีทำดีนั่นเองเห็นมา3คนก็เป็นทำดีเรคคอร์ดทำดีเรคคอร์ดแน่เลยนะคะไอ้ยอมหลีกทางหลีกทางใครคะโอ้โหหลีกทางกับคนที่เรารักอยากให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นให้เขาเจอผู้ชายที่ดีกว่าเราโอ้ยเป็นพระเอกสุดๆเลยหัวใจหล่อมากหล่อตั้งแต่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วนะคะหล่อมา
ผลงานเพลงนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าโดยความหมายรวมๆแล้วก็คือเป็นเรื่องราวความรักใช่ฮะสมหวังเป็นผู้ชายเป็นความรักของผู้ชายคนนึงที่รักผู้หญิงคนนี้มากแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่มีความรักให้ทุกวันทุกเวลาแต่พอมีวันนึงอ่ะผู้หญิงอยากให้ผู้หญิงมีอนาคตที่สดใสกว่านี้ให้สุขสบายกว่านี้ให้สุขสบายที่อยู่กับเราก็เลยเอ้ยอ้ายยอมหลีกทางดีกว่าประมาณนี้ครับและในความเป็นจริงถ้าเจอกับชีวิตจริงนี่จะหลีกทางบ่น่าจะหลีกนะเอ้ยเป็นคนดีทั้งในละครแล้วก็ในชีวิตจริงหล่อมากหัวใจมันหล่อมากเอ้ยความหล่อเลยคุณผู้ชมคะถึงขั้นทอดแว่นให้เห็นดวงตาอันแม่ว่าต้องว่าอะไรจริงใจจริงใจที่ถอดแว่นเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะยังอยากเห็นพิธีกรสวยๆทั้งสองคนฮะนี่ป้าว่าเด็กสวยชัดเจนนะคะโอ้อยากใส่แว่นคืนเลยสวยสวยสวยอยู่ทีนี้ถ้าไอ้ส้มติดนิดนึงไอ้ส้มติดตรงจอห้อนี่หลายๆคนก็ฮู้จักอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทางช่องทันทีมานำนี้คือเป็นสมาชิกวงเลิศก็คือไอ้ควันและก็ไอ้ฤทธิ์ค่ะคือควันพุทธสิริครับผมชื่อควันครับอ๋อไอ้ควันมีความหมายบ่เป็นการเรียนรู้อ๋อไม่มีวัฒนธรรมเด็กชั้นกลางถึงผู้ใหญ่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดใช่ๆจริงๆเป็นผู้ใหญ่ก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคือก็ลงเลยเมื่อสักครู่นี้ของพี่สมจิตเป็นแนวเพลงแนวแนวลูกทุ่งนะลูกอีสานลูกอีสานสตริงอีสานอ๋อเป็นเดี๋ยวนี้เขามีหลากหลายแนวมันเพราะว่าเพลงมันเพิ่มมากขึ้นมันเรียกว่ามันหลากหลายดนตรีดนตรีนี่มันมีขีดจำกัดของดนตรีมันสามารถมารวมกันได้มามิกกันได้แต่เนื้อหาอาจเป็นลูกทุ่งแต่ว่าดนตรีเรารวมเป็นสตริงหน่อยๆนะครับก็มีกลิ่นไอของอีสานอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นครบสไตล์ของสมจิตใช่อย่างนั้นแล้ววงเลินล่ะคะวงเลินนี่เป็นวงร็อกแต่เป็นติดป๊อปนิดๆร็อกป๊อปป๊อปคอนท่านหรอป๊อปคอนป๊อปคอนนั่นอร่อยป๊อปคอนนั่นก็โคตรแล้วครับแต่ว่าป๊อปร็อกของวงเลินเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากจะอร่อยแล้วยังร่อยแรงด้วยนี่คือร่อยแรงเป็นคนตายวัดดีเฉาตายกันตายไรตายไรตายตายมานานหรือยังคนบ้านเราคนตายคนตายยังไม่ตายยังไม่ตายอย่างคนที่ไหนอ่ะคน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 ที่ธรรมราชใช่แล้วมีคนคนที่ไหนอ่ะผมศรีสะเกียรติครับเออศรีสะเกียรติใช่คนอีสานศรีสะเกียรติเองคนอีสานอะไรอยู่นั่งกันเออโอ้คนไหนคนอีสานนี่เห็นคนอีสานเลยคนอีสานนี่นี่คนแล้วไอ้คนที่เราเป็นคนที่ไหนบุรีรัมย์ไม่ตายละบ่อีสานเลยก็คือกันนี่แหละอย่าทักทายไปภาษาอีสานหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกคนทุกคนนะครับวันนี้ก็มามีโอกาสได้มาออกรายการกันติดตามเพลงนะเด้อครับอ่ะย่อมหลีกทางครับผมย่อมหลีกทางจ้ะพี่ขวัญล่ะคะมีเพลงอะไรคะสวัสดีครับผมขวัญขยับฟันกล็อกนะครับขอฝากเพลงมงเลิศในเด้อทุกคนนะครับด้วยครับจ้ะขยับขวัญล็อกๆด้วยขยับขวัญขยับขวัญไม่ใช่สยองขวัญใช่ไหมคะขยับขวัญนี่มันจะตื่นเต้นนิดนึงอ๋อตื่นเต้นนิดนึงสยองขวัญจะน่ากลัวผู้ชายเป็นที่น่าค้นหามากค่ะเป็นชายที่น่าค้นหาค้นหาจังได้ค้นหาหาไม่เจอโดยเฉพาะเจ้านี่มาตามหาแล้วไม่เจอแน่นอนวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้แค่ชื่อขยับขวัญแต่จริงๆแล้ววงเลยก็มีซิงเกิลแรกเหมือนกันก็คือผลงานเพลงดับฝันนั่นเองดับฝันเพลงนี้มีที่มาอย่างไรใครเป็นคนแต่งคะแต่งเองอ๋อแต่งเองร้องเองแต่งเองร้องเองแต่งเองนี่เป็นเจ้าของค่ายเพลงเองด้วยใช่จ้ะทำดีเรคคอร์ดฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเพลงนี้เป็นเรื่องจริงกับวันนี้เป็นเรื่องจริงของเพื่อนสมัยเรียนเป็นผู้หญิงคบกับแฟนมา8ปีระหว่างคบกันมาราบรื่นไม่มีเหตุอันใดเลยแต่พอตกผลึกถึงขั้นต้องแต่งงานฝ่ายชายยกขันหมากไปขอก็จัดงานพิมพ์การ์ดดูของจำรวยก็จะมีบุคคลที่3โผล่มาด้วยท้อง7เดือนอ้าวทุกอย่างมันก็เลยมืดมันก็ต้องยอมให้เด็กมีพ่อต้องดับฝันดับฝันตัวเองต้องถูกดับฝันไปเลยที่ฝันไว้ว่าแต่งงานแล้วจะกลับไปทำนู่นทำนี่ที่ฝันไว้จบกันโอ้โหโอ้โหโดนดับฝันแบบนี้เชื่อเหลือเกินหลายคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ดับฝันมาก่อนลองมาฟังดูว่าดับฝันในเวอร์ชันของวงเลินนั้นจะเป็นอย่างไรจ้าไปฟังกันเลยโอเควัน2 3
ันคืนที่รักกันมาใจเธอไม่ผูกไม่พันฝันที่เคยวาดฝันพังมันลายไม่เหลือชิ้นดีจากรักเป็นคนอื่นไปก็หล่นหายเอาทำไมบอกทำไมจะรักจนตายโอ้เธอใจร้ายเธอทำลายเธอดับฝันเจ็บใจที่มาทิ้งไปในวันที่ฉันรักเธอหมดใจวันคืนที่รักกันมาใจเธอไม่ผูกไม่พันฝันที่เคยวาดฝันพังทลายไม่เหลือชิ้นดีจากรักเป็นคนอื่นไปหากคืนคืนชีวิตก็หล่นหายทำไมบอกทำไมจะรักจนตายโอ้เธอใจร้ายเธอทำลายเธอดับฝันเจ็บถ้าขาดใจทิ้งไปในวันที่ฉันรักเธอหมดใของเขาเองจะบ้าแล้วเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงเลยอ่ะกลับมาถามถึงเพลงของพี่สมจิตบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยเพลงดับฝันเขามีที่มาที่ไปว่ามาจากชีวิตเพื่อนคนหนึ่งของพี่ฤทธิ์แต่ทีนี้อ้ายยอมหนีทางนี่ใครเป็นคนแต่งคะฤทธิ์เช่นเดียวกันครับเป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นเพื่อนแต่งเพลงให้ก็คุยกันนะว่าเฮ้ยเราไปงานอีเวนต์บ่อยไปโชว์ตัวบ่อยก็ต้องร้องเพลงของชาวบ้านเขาเราเลยมาคุยกับเขาว่าเฮ้ยแต่งเพลงให้สักเพลงซิที่เป็นตัวตนของเราเขาก็มองเราเอ๊ะหน้าตาเราแบบนี้ความรู้สึกจิตใจแบบนี้จิตใจแบบนี้ควรจะเป็นเพลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าเราเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับใครสักเท่าไหร่คืออะไรก็ได้เป็นคนง่ายๆอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าได้เพลงนี้ขึ้นมาเป็นคนง่ายๆสบายๆใครยืมตังก็ให้ใช่แล้วไม่ได้คืนด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงในเรื่องข้อหัวใจเนี่ยบางทีเฮาหักคนคนนี้แล้วมันเป็นหัวใจของเฮาจะยอมให้แทวะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักใครคนหนึ่งเนี่ยผมว่าความเสียสละมันยิ่งใหญ่กว่าความรักนะเราสามารถให้เขาได้จริงๆถ้าเรารักเขาถ้าเราไม่รักเขาแสดงว่าเราเห็นแก่ตัวผมมองอย่างนั้นนะรอไปอีกแล้วรอไปอีกแล้วนี่ยังไม่ยอมมักเด้ผู้ชายแบบนี้น่ะเด้แต่งเขาบ้างถามคนแต่งเขาบ้างแรงบันดาลใจการแต่งเพลงนี้มาจากไหนจากที่คบกันมาสัมผัสเขาเป็นคนที่ข้างนอกพูดจะสัมผัสเอาซะหน้าตัวสัมผัสผิดสะวงคบกันมาจับกันอันนี้แหละก็เขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนเนี้ยเป็นคนเฟรนลี่ไม่ว่าจะข้างนอก
จอหรือว่าจะเป็นในจอก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงเป็นคนที่จริงใจค่ะคบกันมาแล้วรู้สึกดีแล้วก็คบกันมานานก็เลยเขียนเพลงนี้ด้วยความรู้สึกว่าข้างในเขาเป็นคนเสียสละนะเริ่มตั้งแต่จากที่บ้านแล้วก็จากความรู้สึกที่เขาเล่ามาฟังเรื่องแฟนเก่าบ้างอะไรบ้างจนทุกวันนี้แต่ว่ารักเดียวมันพงทุกวันนี้แสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงตัวตนของไอ้ต้องจิตจงจะห้อเลยแมนบอกคือเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่แบบความรักจริงแล้วมันไม่ใช่การครอบครองจริงๆเขารู้สึกถ้าให้อีกฝ่ายหนึ่งไปได้ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขเขาด้วยดีกว่าให้เขาอยู่แล้วก็ลำบากเจ้าก็เลยยอมดีค่ะอุ้ยดีตนเนาะเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้เรื่องราวโดยตรงแต่ว่าเป็นชีวิตของพี่สมจิตว่าเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่นิยามความรักแบบนี้ชีวิตพี่นี่มีแต่ให้พี่นี่ยอมหลีกทางให้ได้นะลักษณะนั้นเลยเจ้าและทีนี้ช่องไส้นิดนึงสามคนเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นคนละสไตล์ได้มาพบกันยังได้มาฮูจักกันได้จังได้คือรวมตัวกันวันนั้นผมไปเผาป่าไปเผาป่าสองคนก็วิ่งออกมาเป็นป่าพ่อแม่แล้วพ่อแม่แล้วคือจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วอยู่ทําคืออาชีพเขาเนี่ยคืออยู่ตามผับตามบาร์เป็นคนในวงการเพลงอยู่แล้วแล้วมีวันนึงเขาอยู่ในวงการเพลงเนี่ยมันรู้สึกว่าทําให้คนอื่นมีความสุขมากมายด้านหน้าเวทีถึงแม้ตัวเองจะทุกข์แค่ไหนก็แล้วแต่ต้องเล่นให้สนุกแต่พอวันนึงเนี่ยเขามีจุดอิ่มของแต่ละคนตอนนี้ขวัญเองก็มาเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ห้องอัดเป็นอะไรอย่างส่วนแอดเองก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็มาทำค่ายเองเราเลยเฮ้ยเรามารวมตัวมัดกันเป็นข้าวต้มมัดเลยไหมมาทำงานเพลงกันดีกว่าเฮนมาหนึ่งในนี้เป็นเจ้าของค่ายทามดีเรคคอร์ดครับได้ดีอันนี้โอ้โหสงสัยต้องฟังเหนือฟังตัวแล้วเนาะสำหรับผู้ที่แบบว่ายักเป็นนักฮองอยู่หักสมัครนักฮองไม่บ่ตอนนี้ก็ส่งเดโมมาได้ครับคือที่ค่ายเพลงของตัวเองหาอยู่เรื่อยๆครับมีเรคคอร์ดตอนนี้นอกจากพี่สมจิตนอกจากวงเลินแล้วยังมีเจเนอเรชั่นใหม่ที่กำลังทำอยู่ครับตอนนี้ยังมีวงเพลเลอร์ยังมีนักร้องหญิงอีก2คนมีนักร้องหญิงอีก2คนด้วยเป็นแนวไหนสไตล์ไหนเป็นแนวร็อกคนนึงแล้วคนนึงเป็นลูกทุ่งสตริงเหมือนกันก็จะมีนักร้องหลากหลายหลากหลายแนวครับหลากหลายแนวครับคือเป็นมีครบเลยบ่มีลูกทุ่งเพื่อชีวิตมีครับมีลูกมีสติงน้ำโอ้ครบเลยมีป๊อปร็อกมีด้วยป๊อปร็อกอีกครับผมแล้วไอเลิร์นไอลิทเป็นคนแต่งเพลงให้ทุกเพลงนักร้องในค่ายเลยเพลงเลยบ่ว้าวอยู่เพื่อมาได้ได้เนี่ยให้กับศิลปินหลายคนเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแต่ละคนถ้าพูดถึงพี่สมจิตมาดูทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะแชร์กันไปเยอะๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของพี่สมจิตแฟนคลับของพี่ๆวงเลยนะคะหรือว่าคนดังขอโชว์นะตอนนี้มีหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยเห็นพี่สมจิตแล้วยังจำภาพวันที่ได้รับเหรียญทองเลยวันที่ชิงแล้วก็วันที่ได้เหรียญทองด้วยชีวิตจากวันนั้นเนี่ยกูเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ก่อนหน้านั้นที่จะแบบมาสุขสบายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างผ่านอะไรมาบ้างเป็นเด็กบุรีรัมย์ด้วยครับอยากจะบอกว่าแหมบอกว่าผมสุขสบายผมเนี่ยเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้จริงเหรอคะเมื่อก่อนชกมวยไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยก็ชกมวยเสร็จซ้อม3โมงเช้า9โมงเช้านอนสบายมีคนนวดให้มีคนดูแลอย่างดีทุกวันนี้เหนื่อยมากขับรถเองอะไรเองแต่ได้ตังค์อ่ะทำงานอ่ะเราถึงเมื่อก่อนแล้วกันเนาะตอนเด็กก็เป็นเด็กผมจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้มลุกคุกคานมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่2ขวบก็ยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้แล้วโอ๊ยตายแล้วก็ล้มลุกคุกคานมาตลอดพอโตมาอายุสัก8ขวบเนี่ยเป็นคนสุดท้องมีพี่น้อง7คนพ่อขยันนะมีน้อง7คนกันบ้านไล่คุณพ่อเก่งเสร็จปุ๊บผมก็เป็นเด็กเนี่ยอยากได้อะไรก็ต้องขอคุณแม่แม่ไม่ซื้อให้แล้วก็รู้สึกหน่อยเสียใจก็เลยอยากได้ปืนแก๊ปไงตอนเด็กก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยไปชกมวยดีกว่าเพื่อที่จะเอาตังค่าตัวจะแพ้ชนะก็ได้ตังค่าตัวแล้วเอาตังค่าตัวนั้นไปซื้อของเล่นก็เกิดความภาคภูมิใจก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่8ขวบอยากได้เป็นที่มาข้องการได้ขึ้นไปชกมวยใช่ตอน8ขวบเป็นคันทำอิฐเลยถูกต้องเพียงแต่อยากได้ปืนแก๊ปถูกต้องแต่ว่าอาชีพมือนั้นที่เลือกเพื่อเพาะปืนแก๊ปในเหตุให้มันมีในมือนี้ฮู้สึกจังได้แดโอ้โหก็รู้สึกว่านะมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราทำคือว่าเราคิดอย่างเดียวว่าชกมวยอาจจะได้ตังค์แต่พอเราอยู่เส้นทางของนักกีฬามาเนี่ยมันผ่านอะไรมามากมายมันผ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของชีวิตนักกีฬามาเยอะเจ็บมาก็เยอะอะไรมาก็เยอะรู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้าเราจะ
ทำให้เป็นนักกีฬาที่เป็นเลิศนักกีฬาให้เป็นเลิศต้องมีความเพียรต้องมีระเบียบวินัยต้องใจต้องสู้ตรงนี้ทำให้เราสำเร็จได้ถึงทุกวันก็พอว่าประโยคเด็ดเมื่อกี้ผมเจ็บมาเยอะประโยคนี้เป็นประโยคที่ต้องนึกถึงไอ้ท่อนจิตจงจ่อใช่เพราะฉะนั้นคำนี้จึงมาจากไอ้ท่อนจิตมันเป็นคำที่ผุดออกมาแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะเขาถามว่าสุจิตครับลงจากเวทีแล้วก็เหนื่อยๆของผมจำได้ว่าเป็นนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงกับความสำเร็จในครั้งนี้ อยากจะบอกอะไรคนไทยที่กำลังท้อแท้อยู่ในช่วงนั้นคนไทยกำลังทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องการเงินก็เลยให้พูดคำนี้ผมเลยบอกผมเจ็บมาเยอะผมเหนื่อยมาเยอะให้ทุกคนสู้สู้เหมือนผมแล้วครับซึ่งผมเองจำไม่ได้เลยผมพูดอะไรออกไปแต่ผมมานั่งวิเคราะห์ออกมาสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเบื้องลึกมาจากข้างในมาจากใจจากกระเพาะจากลำไส้ใหญ่เลยไม่ต้องพนักงานมาจากไส้ติ่งเลยใหญ่มากมันรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราบอกความรู้สึกออกมาเจ็บมาเยอะคือเจ็บจากการร่างกายที่ชกมวยเจ็บใจเพราะคนดูถูกเหยียดหยามมีคนดูหมิ่นว่าเอ้ยมึงไม่ได้เหรียญทองหรอกอะไรมันมากมายในสังคมเราเหนื่อยมาเยอะก็คือเหนื่อยในเรื่องของมีท่าด้วยไหมมีท่าประมาณนี้มันเลยผุดคำนี้ออกมาครับก็เลยเป็นที่ฮิตฮอตได้เป็นฮีโร่จากเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะเนี่ยแหละก็เลยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนว่าคุณไม่ได้เจ็บคนเดียวคุณไม่ได้เหนื่อยคนเดียวคุณไม่ได้พลาดคนเดียวในชีวิตหลายๆคนเขาเคยเจ็บเคยเหนื่อยเคยผิดพลาดกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่ว่าวันนี้พี่สมจิตก็อยากที่จะกระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าอ่ะเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะวันนึงก็ต้องเป็นวันของเราให้สู้สู้เหมือนผมนะครับเนี่ยเป็นนักสู้ตัวจริงเลยจากวันนั้นมาพอคว้าเหรียญทองได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตั้งแต่ตอนไหนแล้วยังไงบ้างคะพี่สมจิตตั้งตัวรับทันไหมคะในตอนนั้นรับทันครับเพราะว่าผมเองน่ะอยู่ในวงการมวยมา12ปีผมจะเห็นตั้งแต่สมรักคำสิงห์ในเหรียญทองผมก็ไปสัมผัสแห่ชื่นชมเหมือนกันวิจารณ์พลิตเป็นเพื่อนรักผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเลยนะวิจารณ์แต่งงานก่อนผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเขาก็ได้เหรียญทองกลับมาผมก็ได้อยู่ในร่วมขบวนแห่มานัดบุญจำนงเหรียญทองที่3คนที่3ของไทยได้เหรียญทองผมก็ไปชกด้วยแต่ผมได้เหรียญหลวงพ่อคูณกลับมาได้เหรียญได้เลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปร่วมขบวนแห่ทุกอย่างผมเห็นมาหมดเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงถ้าเราได้เราจะตั้งรับยังไงผมกลับมาอีก4ปีผมไม่ได้เหรียญทองกลับมาผมรู้แล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนสมรักจะเป็นเหมือนวิจารณ์เป็นเหมือนมนัสเหมือนกันทุกอย่างผมตั้งรับทันทุกอย่างตั้งรับทันควรจะทำตัวอย่างไรควรจะยืนอยู่ตรงจุดนั้นยังไงจนถึงทุกวันนี้ก็รู้หมดแต่สิ่งที่มันได้โอกาสก็คือว่าเรามีโอกาสทางสังคมเยอะขึ้นสังคมให้โอกาสเราเยอะขึ้นคนจะเข้าใจขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราเองก็ให้สังคมเยอะขึ้นหลังจากที่เราได้จากสังคมตรงนี้มันรู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเราความเป็นตัวตนของเราคนดีของเรานี่แหละครับเจ้าค่ะทีนี้บวรจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนวัยยังกันแต่เขาก็จะมองว่าเราคือฮีโร่ครับรู้สึกจังได้กับคำว่าฮีโร่ก็รู้สึกว่าดีใจนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นไอดอลให้กับน้องๆได้เนี่ยเราต้องมีข้อดีอย่างหนึ่งก็เป็นตัวอย่างให้เขาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องของการความพยายามความเพียรของเรื่องการกีฬาเพราะเราเน้นเรื่องเรามาทางกีฬาเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเล่นกีฬาแล้วมันได้อะไรไอ้ตรงเนี้ยผมสามารถพูดกับน้องๆทุกคนว่าเล่นกีฬาได้อะไรบ้างความเพียรทำแล้วได้อะไรบ้างความพยายามทำแล้วได้อะไรบ้างเราสามารถพูดต่อยอดให้เขาได้ให้เขามีจิตใต้สำนึกให้มีความสุขให้มีความต่อสู้เหมือนเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจที่เราเป็นไอดอลของเด็กๆครับจะให้เป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆหลายๆคนว่าสู้นะวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันของคุณอย่างที่พี่สมจิตได้รับมาเนี่ยแหละจนกระทั่งพอมีชื่อเสียงเป็นขวัญใจเป็นฮีโร่ของหลายๆคนก็เริ่มแตะสัมผัสกับวงการบันเทิงซึ่งการเป็นนักมวยกับการเป็นดาราพิธีกรเป็นนักร้องอะไรมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะโอ้ยคนละอย่างกันนะชกมวยแล้วก็ขึ้นเวทีชกอย่างเดียวคนดูก็เยอะนะก็ตื่นเต้นแหละแต่พอหลังจากที่เลือกชกมวยมาก็มีโอกาสได้ไปทางเรื่องของการบันเทิงเขาเชิญไปเชิญไปโชว์ตัวในเกมโชว์นั่นนี่ก็รู้สึกว่าเราก็ก็เป็นตัวตนของเราก่อนแรกแล้วก็มั่งรู้มั่งไม่รู้มั่งก็เลยเป็นภาพที่เราเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็มีผู้จัดก็ให้ไปเป็น
ไปเล่นละครเล่นละครมีเล่นละครด้วยเล่นละครเล่นละครเรื่องแรก2เรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เรื่อง5เรื่อง6ไหลมาเรื่อยครับปีละ2เรื่องนี่ก็ได้จะ10เรื่องแล้วคือจนเราคุ้นเคยแล้วว่าเนี่ยก็เป็นคนในวงการบันเทิงคือเล่นละครมาก็เยอะพอนับจากเล่นละครอ่ะไต่สเต็ปมาเป็นคอมเมนเตเตอร์ก็เป็นมาแล้วเหมือนกันคอมเมนเตเตอร์เพลงฟังเราเป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งเราจะฟังบ่อยว่าเขาร้องกันยังไงเอื้อนยังไงเราก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ในรายการกิ๊กดูดทองคำเพลงเดี๋ยวนะซึ่งตอนแรกกูเชื่อว่าพี่สมจิตอ่ะเคยเป็นนักมวยมาก็ต้องมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอานักมวยมาเป็นคอมเมนเตเตอร์ได้ยังไงได้ยังไงจะรู้เรื่องเพลงได้ยังไงเออเราก็เลยทำสิ่งที่เรารู้ดีกว่าเราไม่รู้เราก็อย่าพูดว่าเรารู้ไอ้สิ่งที่เรารู้เราก็บอกว่าเรารู้ในเนื้อหาของคอมเมนเตเตอร์นะใช่ใช่พอ1ปี2ปี3ปีผ่านมาทุกอย่างมันสะสมให้กับเราเราก็พัฒนาเรียนรู้ว่าเขาร้องเพลงยังไงเราควรจะวิพากษ์วิจารณ์ประมาณไหนไอ้ตรงไหนที่ไม่ดีเราก็บอกไม่ดีไอ้ตรงไหนที่ดีเราก็บอกว่าดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการจะเป็นคอมเมนต์ที่ดีมันต้องพูดความจริงออกมาความจริงที่มันสามารถให้เขารับได้แล้วเราก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องตรงนี้สำคัญที่สุดหลังจากเป็นคอมเมนต์เสร็จปุ๊บก็มาอีกรายการก็เป็นพิธีกรเลยโอ้โหนี่หนักเลยทางมาอีกโอ้ต้องบอกเลยว่าคือไล่บทบาทคณะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาเจาะลึกแต่ละบทบาทที่ไอ้ส้มจิตจงจอห่อได้เจอหมาแล้วจากบ้าวานน่าลุ้นคณะได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นฮีโร่เป็นนักมวยแต่ว่าพันตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นคอมเมนเตอร์พิธีกรแน่นอนมันมีอุปสรรคอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันว่าเป็นความถนัดของไอ้ส้มจิตแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเขามาเจาะลึกกว่านี้ตอนนี้พากันก่อนจากหน่อยหนึ่งเจ้าอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็มีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีชอบสิครับสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโอ้ชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโอ้แตกรายงานพระเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะWe'll be right back.
ใน Facebook Live ค่ะใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพี่สมจิตเกี่ยวกับพี่ๆวงเลยนะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความส่งมาได้เลยทักทายทุกๆคนด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังเปิดสายด้วยยังไงก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยทักทายสอบถามเรื่องต่างๆกันได้เลยเปิดโอกาสให้กับเต็มที่นะคะให้กับทุกคนเลยเดี๋ยวเบอร์ปรากฏให้ตรงหน้าจอแต่ตอนนี้กำลังสนุกเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้อ่ะเป็นนักมวยเสร็จมาเป็นนักแสดงมาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็เป็นพิธีกรพิธีกรนี่ก็นอกจากนั้นก็เป็นเบาหวานกำลังจับนอยันนี่แค่ความดันอ่ะทีนี้ถ้าเรื่องของพิธีกรสำหรับไอ้สมจิตคำว่าพิธีกรยากบอกสำหรับไอ้สมจิตผมไม่เคยเลยไม่เคยสัมผัสเลยแต่เมื่อออกเมื่อสัก4ปีก่อนเนี่ยเคยไปชิมลางพิธีกรคู่กับพี่ศรีนาลิงไปเป็นแบบคอยรับมุกคอยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มครูพักรักจำพี่ศรีนาลิงเขาเก่งเขาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้พรีเซนต์นั่นนี่นั่นแล้วก็คุยแล้วก็ตอดมุกมั่งนิดหน่อยแต่ว่าถือว่ายังไม่เป็นพิธีกรเต็มๆแต่เราได้ความกลิ่นอายความรู้สึกมาแล้วมาเต็มตัวคือรายการช่อง7คู่กับคุณกิ๊ฟพัฒนะกำแพงซ่าตอนนี้ทำมา2ปีกว่านี่พิธีกรเขาทำกันอย่างนี้เหรอ เราก็เริ่มเรียนรู้พัฒนามาทุกอย่างมันเป็นการพัฒนาทีละก้าวก้าวทีละขั้นละขั้นละขั้นจนมาถึงตรงนี้เป็นรายการพิธีกรอึ้งตึงเสียวทางช่อง8ทางช่อง8เนี่ยรู้สึกว่าพิธีกรเดี่ยวด้วยรู้สึกว่าเอ้ยมันท้าทายแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบงานพิธีกรชอบงานพิธีกรเหมือนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ครับแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าผู้ชายคนนี้ที่มีประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในชีวิตให้เขาต้องพัฒนาเรียนรู้แต่มีหนึ่งอย่างที่เป็นความฝันแล้วก็ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนั่นคืออะไรคะก็คือชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแต่ว่าร้องตามบ้านนอกเราเนาะมือปาปาร้องไม่จบเพลงอะหน้าห้องค่ะร้องทั้งขำหยอกร้องเพื่อนแล้วก็หยุดร้องแต่พอมีโอกาสที่ทางสังคมให้โอกาสอย่างที่บอกว่าวงการบันเทิงให้โอกาสแล้วก็มีคนนู้นดึงไปร้องเพลงคนนี้ดึงไปร้องเพลงลาก่อนไปเพราะอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขัดใครอยู่แล้วไปพอร้องอยู่สักปีสองปีเฮ้ยมันไม่ใช่ทางเรามันไม่ใช่ทางเราที่แบบว่าไม่ใช่แบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบเนี้ยไปแล้วไปร้องเพลงผู้อื่นมันบอกว่าร้องเพลงร้องเพลงผู้อื่นด้วยแล้วก็ร้องทำเพลงเราด้วยแต่เขาแต่งให้ก็แต่งให้มันมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นบาร์เทอร์กันกับสินค้าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เพลงที่เราชอบอยากจะร้องเพลงที่เราร้องมันเขินๆมันไม่อยากร้องรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอ่ะไม่ใช่ตัวเราแหละก็เลยมาเจอฤทธิ์นี่แหละมาเจอกับพี่ฤทธิ์ได้ยังไงอะคะเพราะพี่ฤทธิ์จริงๆก็เป็นคนเบื้องหลังไอฤทธิ์มาคบไอ้ส้มจิตได้จังได้แอบมาแซวๆเด้อเจอกันก็ปิ้งกันนี่ปิ้งเลยเอาสไตล์และสรุปภูเก็ตเนี่ยเป็นเพลงเป็นสื่อมากกว่าการได้เจอกันเมื่อก่อนเล่นในผับเล่นผับรวมวงเล่นมาผมวงการมา20กว่าปีข้ามบอดในวงการกลางคืนด้วยว่าเบื้องหลังนี่ไปเจอเขาเล่นกีตาร์ในผับผมอยู่กำลังนวลเล่นไม่ใช่แล้วเขาก็ไปแล้วก็เชิญเขาขึ้นมาร้องเพลงในร้านหนึ่งเราไปฟังเพลงเราไปชอบฟังเพลงแล้วก็บรรยากาศสบายๆคันที่เจ้าของร้านรู้ว่าสมจิตไปเที่ยวเขาก็เชิญมาร้องเพลงเราขึ้นไปร้องแจมกับเขาก็เลยได้เบอร์กันก็เลยเริ่มต้นของมิตรภาพคือนะตอนนั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเส้นทางชีวิตของพี่ฤทธิ์และมาที่พี่ขวัญกับพี่ฤทธิ์เส้นทางของพี่สมจิตแล้วมาที่พี่ฤทธิ์กับพี่ขวัญบ้างพี่ฤทธิ์เองจริงๆอุทราบมาคร่าวๆว่าก็อยู่เบื้องหลังของศิลปินดังๆระดับแนวหน้าของเมืองไทยหลายคนของกรณีพูดง่ายว่าแก่ใช่มากด้วยประสบการณ์นะคะจุดเริ่มต้นของการสัมผัสวงการบันเทิงมาได้ยังไงเริ่มจากตอนอยู่ที่บ้านตอนนั้นก็เรียนไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยก็ทุกวันนี้มีทุกวันนี้ก็คือบอกตรงว่าจับกีตาร์กีตาร์เป็นเพลงหัวใจที่สร้างทุกอย่างได้เพราะตัวนี้ครับเริ่มจากเล่นงานนอกกับวงตั้งวงที่บ้านแล้วก็เล่นงานนอกรับงานบวชงานแต่งเต้นกันฝุ่นกระจายแล้วพอจบมาปุ๊บก็ขึ้นกรุงเทพมาไปเรียนรามเรียนรามก็เฮ้ยมันไม่ใช่ทางเราอ่ะก็ออกมาแค่มาเรียนด้านพวกซาวด์เอนจิเนียร์พวกก็เลยได้มาทางนี้ยาวไปเลยครับทางนี้หลังจากนั้นก็ไปสัมผัสตรงนู้นตรงนี้ก็แต่งเพลงให้กับคนนั้นคนนี้แต่ว่าบางเพลงเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแล้วเราก็
ขอสงวนไว้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วการแต่งเพลงเนี่ยมารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตัวเองสามารถแต่งเพลงได้อะคือจริงๆแล้วแต่งมาแต่ตอนเรียนเลยมันชอบตั้งแต่ตอนนั้นมีแรงบันดาลใจหลายๆคนแล้วก็ชอบมากก็คือวงนี้วงอะไรคะ Rolling Stone อ๋อนี่ถือขั้นศักดิ์เลยครับเราเรียกว่าวงแรปลิ้นวงบ้าวงแรปลิ้นRolling Stone ขวัญใจคือ Mick Jagger ครับฟังมาก็มีคอลเลกชันของเขาคือแล้วก็ศึกษาประวัติของเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยเฮ้ยเขามัธยัสถ์เขาขยันพวกไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ไปเรียนโน้ตมาอะไรมาแต่ว่าเขาทำออกมาด้วยใจก็เอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานแล้วครับทำมาจนทุกวันเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เลยได้แรงบันดาลใจมาหลังจากนั้นก็พอมาเจอคนนู้นคนนี้ก็เราก็ได้รู้ทฤษฎีที่ต้องใช้งานบางอย่างก็ต้องศึกษาแล้วก็เลยทำมาจนทุกวันนี้ค่ะนี่แหละชีวิตของพี่ฤทธิ์เส้นทางสายดนตรีเลยสายดนตรีแล้วเขาก็แต่งเพลงให้กับศิลปินดังๆหลายคนแต่ว่าบางเพลงเราขายเข้าไปเพราะตอนนั้นเรียกว่าไฟแรงครับเขียนแล้วขายพอหลังจากนั้นพอรู้มาเสียดายลิขสิทธิ์แต่ว่าก็ไม่เป็นไรสมองยังอยู่แม่แล้วพี่ขวัญล่ะคะไปเจอพี่กันได้ยังไงคะตอนนี้จริงๆแล้ว20กว่าปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่เล่นดนตรีได้คบกันนานขนาดนั้นเลยวะสั่งไปปีแล้วจริงๆไม่เสียความก็รู้จักฤทธิ์นี่มานานแล้วนะครับประมาณจะ20ปีครับช่วงนั้นเล่นดนตรีนะฮะแล้วก็ผันก็แยกวงแยกอะไรมาเป็นผมก็มาเป็นแบ็คให้กับศิลปินในอาสยามบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับก็แล้วก็ทางหลังนี่ก็อิ่มตัวครับอิ่มตัวก็เลยหยุดมาทำซาวด์อินจิเนียร์เป็นในห้องอัดโปรแกรมเมอร์เลยครับผมเป็นก็ทำให้หลายท่านอยู่นะครับอย่างเช่นนางอาคาราวานนางอาคาราวานแล้วก็ศิลปินหลายท่านเพลงประกอบละครด้วยนะครับของพี่ตู่เป่าจินจงใช่เป่าจินจงอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังใช่ฉายาเขาคือขวัญมือหนึ่งอะไรอีกมือไปไหนมือนี่พิการพิการยังไงใช่ไงปกติไม่ค่อยออกเบื้องหน้าเหมือนกันก็อาจจะเคยก็คือเป็นคนเบื้องหลังทั้งเบื้องหลังแล้วจนกระทั่งมาอยู่ค่ายทำดีเรคคอร์ดก็คือเป็นสนิทกันอยู่แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันมานานก็เลยบอกให้กลับมาอยู่ด้วยกันก็เลยชวนมาการที่จะทำวงออกอัลบั้มเนี่ยออกซิงเกิลเนี่ยมันต้องรู้ใจกันจริงต้องอยู่กันนานคือถ้าเอาแบบกลางคืนนี่เราจะเอาใครมาเล่นก็ได้ใช่จะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้แต่อันนี้เราต้องเป็นโลโก้ต้องอยู่ต้องรู้ใจจริงขึ้นเวทีต้องเป็นที่เราได้คอนเนคชั่นเรามีเพื่อนๆที่มีความสามารถแล้วแต่ทำไมพี่ฤทธิ์ถึงมั่นใจที่จะทำค่ายเพลงเป็นของตัวเองขึ้นมาได้อะคะนี่มันจะโซเชียลมันคล้ายๆว่ามันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะค่ายเล็กค่ายใหญ่สิ่งสำคัญคือวัตถุดิบผลงานที่จะออกมาเราต้องทำให้ดีถ้าทำให้ดีพี่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีก็มันมีตัวอย่างเยอะทั่วนี้มีตัวอย่างเยอะแต่ตัวอย่างที่เห็นบางคนเขาก็ทำได้ดีบางคนใช่คือผลงานมันจะฟ้องตัวมันเองเลยครับถ้าทำดีมันก็จะได้ดีแต่ถ้าทำแบบลวกๆอะไรก็คือแซวพี่ลิศก็ไม่กลัวไม่กลัวครับเพราะบางคนทำค่ายเพลงนี่ขอโทษนะใช้คำนี้เจ๊งก็มีมีมันเป็นที่มาของคำว่าทำดีเรคคอร์ดมันคือเวลาที่ดีแล้วจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเลยวะจริงๆแล้วเคยออกเยอะครับออกกับเพื่อนตั้งแต่20ปีที่แล้วตอนที่ยังละออนใช่แต่ช่วงนั้นยุคที่อาจารย์ไข่ยังอยู่ในค่ายด้วยกันด้วยนะครับแต่ก็นานมากแล้วจนลืมตอนนั้นตอนนี้ฟังเพลงอะไรละก็เล่นกีตาร์ได้ยังเดียวก็ประมาณนั้นก็อยากจะมีเหมือนกันแต่ว่าอยากจะเป็นเพลงบรรเลงไงฮะบรรเลงในซาวด์ดนตรีที่แบบฟังดูแล้วแบบให้สบายหูอะไรเงี้ยเหมือนว่าไม่ต้องไม่ถึงกับโด่งดังอะไรแต่ว่าเป็นประกอบซิงเกิลอะไรเป็นประกอบรายการอะไรก็ว่าชอบซาวด์อย่างนั้นต้องให้ไอริสแต่งหรือว่าถ้ามาแต่งเองได้ก็จริงๆก็เขียนได้ครับแต่ต้องใช้จินตนาการในศิลปะเยอะพอสมควรอาจจะต้องท่าในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าครับคือคนจะแต่งเพลงเนี่ยต้องแบบอารมณ์มาอารมณ์มาปุ๊บไปเลยแต่งเพลงนี่มียามอยู่คือพวกมโนพวกเพ้อเจ้อเดี๋ยวนะอันนี้คือส่งตัวเองมันบอกแต่ว่าเขาใช้ความมโนและความเพ้อเจ้อเนี่ยในสิ่งที่มันโอเคไงเหมือนเราอาจจะมโนแล้วมันก็ไร้สาระไปวันๆแต่นี่เขามโนแล้วเขาได้สาระเขาได้สิ่งดีๆได้เพลงเห็นอะไรแล้วก็สามารถที่จะมาอัดเป็นเพลงได้อย่างนี้เนี่ยซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะปล่อยชื่อเพลงไม่ใช่ขอทานใจก็นอนดูข่าวเขาจับขอทานคนนี้ขอทานคนนี้จับไปแล้วแล้วก็ไป
สร้างเขาเรียกสร้างอาชีพนู่นนี่นั่นสุดท้ายเขาก็กลับมาเป็นขอทานก็ต้นดับใหม่ก็เลยได้คำว่าขอทานมาแล้วมาเขียนเพลงอ๋อคือปิ๊งไอเดียจากข่าวที่ดูในทีวีมาเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งที่ไปรักผู้หญิงแต่ว่าเธอไม่ใยดีอะไรเลยเราไม่ใช่ขอทานใจเราก็ไปทางอื่นซะอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงใช่ของเร็วๆนี้เร็วๆนี้แล้วพี่สมจิตเมื่อสักครู่เขามีเพลงซิงเกิลแรกกับทางทำดีเรคคอร์ดละนี่มองไว้หรือยังว่าซิงเกิลที่2จะมาเมื่อไหร่นี่ครับเร็วๆนี้เหมือนกันมีเพลงเร็วมีเพลงโอ้นี่กำลังจะเข้ามาจะมาเป็นเพลงช้าคือก้าวรู้ว่าเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วครับอ๋อเป็นเพลงเร็วเดี๋ยวนั้นตรงข้ามไปสมจิตก่อนว่าถนัดบอกในการร้องเพลงไว้มักเลยโอ้มักเลยเต้นกระจายโอ้โหมาได้ไงเลยมาถูกทางแล้วต้องมีเพลงเร็วใช่ไหมคะสักนิดนึงได้ไหมให้เลือกอะไรพี่เลือกได้ทางนั้นให้เลือกรักกันทำไม่ได้นะเธอจ้าสุรานารีการพันนั้นที่ว่าบาทำเพื่อแก้วตาพี่เลือกให้หมดเลยเพลงใหม่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 เร็วๆนี้เลยซิงเกิลใหม่ท่านต้องคาดติดตามมีคณะแบบเซิร์ฟๆอย่างคณะนี้เลือกได้หมดยกเว้นเธออยากเลือกได้หมดเลยยกเว้นเธอนี่พี่เลี้ยงคนแต่งเป็นยังไงแต่งครับเขาเป็นคนสนุกสนุกไงเขาเป็นคนจริงจริงถามพี่สมจิตดีกว่าคนงานห้องไอ้สมจิตณปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าไล่คนติดตามไล่จองผ่านเหลือเกินโอ้โหตอนนี้เฮ็ดเมี่ยงแดดเราให้ฟังดูเอาแบบทั้งหมดเลยครับก็หลักๆก็จะเป็นตอนนี้ก็คือรับราชการอยู่แล้วนะครับเป็นร้อยเอกอยู่ที่กองประชาการกองทัพไทยด็อกเตอร์นะครับแล้วที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยครับร้อยเอกด็อกเตอร์สมจิตจงจอมครับโอ้โหนี่ๆๆเบิ่งโคตรยังเท่สมใช้คําว่าอย่างเท่แล้วก็ตอนนี้ทําธุรกิจก็คือเปิดยิมมวยอยู่ที่อำเภอปากช่องชื่อสมจิตยิมสมจิตยิมนี่เขามียิมอีกแล้วด้วยอันนี้คือออกกำลังกายผู้หญิงออกกำลังกายลดน้ำหนักอะไรครับเด็กๆเยอะอีกที่นึงที่พุทธมณฑลสาย2สายสองครับแล้วก็มีโรตีชาชักชื่อว่าร้านกูโรตีชาชักชาชักที่โอเคค่ะอ๋อนี่นี่นี่ไงนี่นี่จอเลยใช่นี่ฮะนี่ที่ร้านชื่อร้านอะไรนะชื่อกูโรตีไงกูโรตีชาชักกูโรตีชาชักกูที่ไม่ใช่กูที่ไม่ใช่มึงครับนี่ฮะก็จะมีที่ปากช่องลูกค้าที่ไปในส่วนแรกจะเป็นแบบว่าเป็นก็กลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็คือทั่วไปฮะทานได้หมดเพราะมันมีโรตีฮะมีโรตีอร่อยแล้วชาชักมีอาหารอย่างอื่นเหมาะแบบขนมปังขนมปังมีครับมีหมดเลยอันนี้ก็ไปที่ปากช่องใช่ที่ปากช่องครับมีอะไรอีกคะแล้วก็งานวงการก็จะเป็นพิธีกรนะครับอยู่3รายการนะครับแล้วก็มีละคร3เรื่องตอนนี้ถ่ายทำอยู่เดี๋ยวนะห้ามก่อนมีเวลาพักผ่อนบ่มือนึงนอนจักชั่วโมงมันก็แล้วแต่จังหวะบางทีก็นอน 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยอุ๊ยเอาเงินไปไว้ใช่แล้วเมื่อกี้ตาใส่รับบนรถทีนี้ในเรื่องของสุขภาพแดดเบิ่งแย่งตัวเองจังได้นอนมือละ3ชั่วโมงโอ้สุขภาพผมดีมากไม่เคยป่วยไม่เป็นไรไม่เคยป่วยอันนี้มันดีแท้ๆหรือว่าจังได้เนี่ยสุขภาพดีครับเราต้องออกกำลังกายเราทำยิมด้วยออกกำลังกายด้วยครับวันที่เราไม่มีงานเราก็นอนพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายดื่มน้ำกินอาหารปกติแค่นี้เองครับที่สำคัญคือการออกกำลังกายส้มตำกินได้ไหมพูดอะไรส้มตำไม่กินเลยไม่เหลือแหมนี่เขาเลยยังน้องแบงค์นี้สามารถไปเรียนมวยได้บ่ได้ส่วนน้อยแบบนี้ก็สามารถเรียนได้หมดครับเพราะว่าการเรียนมวยเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อกระชับหุ่นฟิตเฟิร์มผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ใช่ไหมปัญหาเรื่องข้องบอลคอยก็จะมีบอดี้เวทให้ตึงตึงครับเป็น 10% ในผู้หญิงเลยนะนี่ไงไปกันเยอะมากคือพี่สมจิตแทบจะแบบเข้าไปถึงทุกวงการคือนะทุกวงการกีฬาธุรกิจธุรกิจส่วนตัวงานในวงการบันเทิงคือเป็นมาทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้เป็นแล้วอยากทำหรือว่ามันครบแล้วมีอย่างใดเยอะมากจริงทุกอย่างทำเคยเล่นเป็นคนบาร์ป่ะเล่นละครเคยเล่นเป็นขอทานครับชีวิตไม่เคยนอนข้างกองขยะกองขยะกองขยะจริงๆเลยนะคือไม่ได้ตำเป็นพ็อปนะกองขยะเปียกแบบเหม็นมากเฮ้ยกูต้องขนาดนี้เลยเหรอนั่นคืองานคืองานด้วยชีวิตไม่เคยทำอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นคนบ้านนอกข้างนาจริงแต่ไม่ใครชีวิตไม่เคยไปนอนข้างกองขยะยุงก็กัดก็ต้องรอนอนให้หลับเพื่อจะกล้องถ่ายผ่านยุงกัดก็ตกไม่ได้เพราะเราหลับไม่เคยนอนข้างกองขยะเคยแต่อยู่ในกองขยะพี่สมจิตแกเป็นแบบเนี้ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เวลาอยู่หน้าจอต้องสนุกสนานต้องแบบเฟรนลี่เป็นกันเองแล้วชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างนี้ไหมคะยิ่งกว่านี้อีกโอ้ยยิ่งกว่านี้อีกค่ะบ้าเป็นคนบ้านี่คนบ้าแล้วท
ามพี่ขวัญหน่อยดีกว่าพี่ขวัญเป็นยังไงบ้างพี่สมจิตนะคะผมนอกจากหน้าตาดีแล้วยังไงอีกเน่ก็อย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละครับยังไงอ่ะยังไงก็อย่างนี้ครับพี่สมจิตนี่จะเป็นผู้ใหญ่ในสายตาผมนะจะบอกว่าแก่แล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้นำผู้นำผู้นำไปไหนก็สนุกดีนะครับมีคุ้มครองอะไรกันอย่างเงี้ยครับอีกหนึ่งถ้าใช่อย่างที่คนมูจักคือเป็นคนที่ตลกตลอดเวลาอันนี้คือเรื่องจริงบอกไม่ขนาดนั้นใครจะตลกตลอดเวลาจริงๆแล้วชีวิตผมเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าผมเป็นคนที่เครียดนะเครียดเหรอคะเครียดในเรื่องของความเป็นระเบียบผมจะเป็นอะไรที่เป็นระเบียบเป็นคนที่เนี๊ยบบางอันเนี๊ยบเรื่องเวลานัดเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยผมจะเนี๊ยบหมดเนี่ยอย่างแอดหรือใครผิดเวลาอะไรเงี้ยผมจะต้องบอกต้องคุยกันเฮ้ยนี้ไม่ได้นะเพื่อนแท้ๆอันนี้แบ่งยืนยันได้เพราะว่ายังพิธีกรมาตอนรายการ11โมงพิธีกรมา10โมงเจอไอ้ส้มจิตแล้วเฮานี่แบบว่าเฮ้ยคือปกติแค่คอนเสิร์ตจะประมาณ10โมงครึ่งเขาจริงๆมาแต่ไอ้ส้มจิตนี่ชื่อมาตรงเวลาแล้วเป็นคนที่มาคนเดียวได้บริมีแบบว่าผู้ได้มาแบบสวยวินัยวินัยจนนี้อูคิดว่าน่าจะมาจากตอนที่เป็นนักกีฬาใช่ถูกต้องเพราะว่านักกีฬาต้องมีวินัยถึงจะแบบประสบความสำเร็จได้ต้องซ้อมต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยไปด้วยกันเราจะต้องคุยกันทุกอย่างเราเป็นเพื่อนกันต้องคุยทุกอย่างให้รู้เรื่องทุกอย่างเจ้าแต่ถามว่าอยากเล่นกลางคืนเนี่ยเวลาก็จะมีเดี๋ยวผมเล่นเวลานี้ถึงเวลานี้วันที่2ก็ขึ้นเวลานี้ต้องเป๊ะเราจะไปกินเวลาเหมือนไม่ได้มันจะเสียในขณะเดียวกันเมื่อกี้เราถามพี่ฤทธิ์กับพี่ขวัญไปละให้พูดถึงพี่สมจิตและพี่สมจิตบ้างพูดถึงเพื่อนๆก็เพื่อนๆนะฮะเพื่อนก็เป็นนักดนตรีที่เขาอาชีพเขาอยู่แล้วผมไม่ได้อาชีพมาทางดนตรีผมชื่นชมในเขาในการที่เขาเฮ้ยคุณมีฝีมือขนาดนี้ทำไมคุณไม่ทำสิ่งที่มันเกิดอะไรที่มันต่อยอดให้กับพวกเราเดินทางสายดนตรีล่ะเฮ้ยถ้าเกิดเรารวมตัวกันแล้วรับงานเป็นวง อะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็เก่งนี่ก็เก่งนี่ก็รอนี่มันจะต้องเดี๋ยวนะรอบักเกียวรอบักเกียวร้องเพลงดีจังสีซะร้องเพลงดีอยู่หน้าเวทีแล้วทุกคนมองเราดูเรามีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านพี่ทำไมเราไม่รวมตัวกันรับงานกันไหมเลยเกิดเป็นทำพี่ได้ก่อนเนี่ยก็เลยมาทำเพลงกันดีกว่าแล้วเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้เขาดูกันให้เขาเจอนักดนตรีที่มีคุณภาพ อะไรเงี้ยดูแล้วสนุกมีรอยยิ้มเราเฮ้ยทำกันดีกว่าพูดง่ายว่าทำให้คนอื่นรวยมาเยอะแล้วใช่ตัวเองถึงเวลาตัวเองรวยแน่ถ้าไอ้ขั้นนิดนึงไอ้ขั้นตอนที่ฮัวจะได้มาห่วมตัวกับไอ้ส้มจิตตัดสินใจเลยบอกหรือว่าเขาคิดก่อนก็คิดเลยก็ทำเลยครับเพราะว่าครับใช่ครับถ้าเกิดตามมาในนามของเพื่อนเนี่ยผมก็คือไว้ใจเพื่อนอยู่แล้ววันนั้นเพราะว่าไอรีนก็เป็นมูดกันซาวไปใช่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 ก็ทำเลยตัดสินใจทำซาวทำอะไรอ่ะเอามาครับทำแต่จะมีเวลามาแค่ไหนก็ว่าครับผมครับค่ะแต่จะว่าไปแล้วพูดถึงแล้วทำดีเรคคอร์ดนะคุณผู้ชมก็เป็นค่ายน้องใหม่แต่ว่านิ้วปัจจุบันต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าค่ายยักษ์ใหญ่ก็มีเยอะค่ายน้องใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่าในการอุปสรรคตรงนี้ในความรู้สึกพี่คือบางค่ายนะเราไม่ออกชื่อครับบางค่ายก็ทำลวกๆทำด้วยคอมพิวเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ใช้ซาวด์แบบมิดี้แต่ของพี่ไม่ถึงจะเป็นค่ายเล็กๆค่ายใหม่แต่ทุกอย่างต้องเนี๊ยบต้องดีทุกอย่างก่อนจะปล่อยออกมาเนี่ยฟังแล้วฟังเช็คฟังอีกทุกอย่างอัดสดทุกอย่างต้องมีกระบวนการตามที่มันต้องเป็นทุกอย่างมันต้องแบบต้องสมูทต้องจริงๆอ่ะที่สุดถึงจะปล่อยให้คุณภาพกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมดังนั้นไม่กลัวอยู่แล้วนะต่อให้จะเป็นค่ายน้องใหม่มันได้เปรียบตรงที่เราไปอยู่ค่ายใหญ่มาแล้วเราเห็นการทำงานที่มันเป็นมือโปรจริงก็เลยค่ะนำมาใช้ตรงนี้เอาประสบการณ์ทั้งของพี่ขวัญทั้งของพี่ฤทธิ์ทั้งของพี่สมจิตมารวมกันเป็นทำดีเรคคอร์ดนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่แม้วันนี้พี่สมจิตมาทั้งทีขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยฮีโร่ขวัญใจของคนไทยนะเคยคว้าเหรียญทองมาแล้วและเป็นเหรียญทองโอลิมปิกด้วยมาในรายการจะไม่สอนให้เราเป็นนักมวยก็ไม่ได้นะคือเราก็อาจจะไม่เป็นนักมวยมืออาชีพหรอกเป็นมือสมัครเล่นที่ทำให้แบบตัวเองแข็งแรงอยากแรงเองอยากจะรูปร่างดีอู้เองอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าให้พี่สมจิตช่วยสอนมวยท่าเบสิกให้เราหน่อยดีกว่าได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันจักน้อยหนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาให้ไอ้สมจิตสอนต่อยมวยเลยค่ะ
ือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่แม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากล่อง5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์กลับมาในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอยู่กับฮีโร่นักมวยขนาดนี้แล้วนะคะเราจะไม่ให้พี่สมจิตสอนการชกมวยเราไม่ได้แล้วนะต้องขอให้สอนนะแต่ก่อนอื่นแบงต้องแบบเตรียมพร้อมร่างกายยังไงให้สอนแรกเลยยืนก่อนยืนตรงโอเคยืนตรงก่อนวิธีการตั้งการมือคือก้าวเท้าถัดซ้ายขวาถนัดขั้วถนัดขั้วขวาถ้าถนัดขวาใช้เท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้า45องศาปึ๊บ45องศาอันนี้อันนี้คือ90อ๋อ45องศานี่โอเคให้ขาทั้งสองข้างอยู่ในระดับไหล่ระดับไหล่ก็จะเป็น45องศาเดินก้าวไปข้างหน้าโอเคตั้งขาขึ้นมากำหมัดหมัดขวาอยู่ในระดับคางหมัดซ้ายอยู่ในระดับคิ้วประมาณนี้นี่แหละแค่นี้เองตั้งกาขึ้นมาหมัดแรกคือการออกหมัดแยบหมัดแยบคือใช้หมัดหน้าขึ้นหมัดซ้ายแยบออกไปนี่แยบออกไปดึงกลับมาดึงกลับมาก้าวเท้าซ้ายไปนิดนึง1 2ขึ้นกลับมากลับมา1 2 3นี่หมัดแยบแยบแขนตึงแขนตึงกลับมากลับมาต่อไปหมัด2คือหมัดหลังต่อยนี่บิดสะโพกนิดนึงนั่นแหละจีขาตึงบิดครับกลับมา
กลับมาบิดออกไปสวยเลยฮึบนั่นแหละฮะต่อไปต่อย1 2ดูนะ1 1 2 2นี่ทีนึงอึบ1 1 2 2นี่อีกทีนึงครับ1 2เห็นมั้ยพอต่อยพอต่อยหนักๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะกระชับแล้วด้านนี้อันนี้คือแพทเทิร์นง่ายๆอันนี้คือวอร์มง่ายๆวอร์ม1 2ต้องวอร์มให้เป็นต้องวอร์มให้เป็นเบสิกพื้นฐานเบสิกพื้นฐานครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนมันก็จะเก้ๆกังๆแมนถูกต้องพี่พี่ๆ2คนนี้ได้ไปเล่นที่ยิมของพี่สมจิตบ้างมั้ยคะอาพี่ขวัญพี่ลิศอ่ะอาพี่ขวัญไม่ค่อยได้ไปผมไม่ค่อยได้ไปไหนครับส่วนมากจะอยู่ที่เขาอยู่กรุงเทพครับในห้องที่จะไปออกงานกันบ่อยแล้วจะไปต้องมาไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะคะโอเคกันนิดนึงแล้วส่วนตัวอันไอริสมักต่อยมวยบ่ต่อยไม่เป็นแต่ว่าชอบชอบเวลามวยค่ะคือมันเป็นการออกกำลังกายอีกหนึ่งทางครับเดี๋ยวแบบไปกำลังกายด้วยมวยไทยดีซ้อมเจอไอ้ส้มจิตเชิญหน้าเดี๋ยวจะมาต่อยกับไอ้ส้มจิตเลยยินดีเดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้ Facebook Live ค่ะทักทายมาบอกว่าพี่สมจิตคุณสมจิตทำกิจการอะไรอยู่บ้างคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงเผื่อว่าแฟนๆรายการจะไปอุดหนุนสนับสนุนครับตอนนี้ก็มีค่ายยิมมวยนะฮะชื่อสมจิตยิมอยู่ที่อำเภอปากช่องแล้วก็เปิดร้านกูโรตีชาชักมีโรตีมีชาชักอยู่ที่ปากช่องนะครับแล้วก็อีกสาขาที่ยิมมวยอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2โอเคบ็อกซิ่งยิมครับก็ไปใช้บริการกันได้นะคะนี่ก็เป็นธุรกิจเป็นกิจการของพี่สมจิตมีพี่ใบหม่อนถามมาเนาะจ้าในตอนนี้วกกลับมาที่เรื่องของเพลงกันต่อเลยแล้วกันนะคะอย่างที่บอกคือยังมีซิงเกิลให้เราได้ติดตามกันต่อแต่ก็จะมาเป็นเพลงเร็วๆจังหวะสนุกสนานต้องมีท่าอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไหมคะต้องมีท่าประจำไหมปกติเพลงเร็วก็จะมีก็เป็นท่าเกี่ยวกับมวยบอกไว้ก่อนท่าเต้นต้องมีฮะให้ทุกคนได้เต้นตามกันค่ะครับในเรื่องของมิวสิกวิดีโอเพลงล่ะถ้ามีเพลงแล้วก็ต้องมี MV ตอนนี้เราจะมีโอกาสได้ชม MV เมื่อไหร่คะอย่างพี่สมจิตก่อนตอนนี้ก็รอยอดวิวก่อนถ้ารอบวิวพุ่งกันได้ก็จะมี MV ให้ดูกันอ๋อกดไลค์กันเยอะๆค่ะทำดีเรคคอร์ดนะช่อง YouTube นี่กดเข้ากันไปเลยครับทำดีเรคคอร์ดทำดีเรคคอร์ดจะมีศิลปินในค่ายครับค่ะแล้วมีช่องทางไหนอีกครับก็ตอนนี้กำลังขอเลขดาวน์โหลดอยู่เร็วๆนี้ก็จะมีการให้ได้ติดตามดาวน์โหลดกันถ้าขั้นตอนนี้ขั้นตอนทำเป็นเลยให้ติดตามใน YouTube ก่อนแล้วทำดีเรคคอร์ดก่อนเพราะว่าตอนนี้โลดนี่ยังบ่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนมันบอกให้ทางก่อนก็เป็นค่ายใหม่ไปติดตามทางเป็นค่ายใหม่อยู่ครับแล้วมีแฟนบุ๊คส่วนตัวบอกแต่ละคนมีครับติดตามได้ทั้งแฟนเพจของค่ายทำดีเรคคอร์ดแล้วก็มีพระดำของที่ก็คือฤทธิ์วงเลินเลยครับฤทธิ์วงเลินเป็นภาษาไทยเลยครับภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยไอ้สมจิตกับภาษาไทยเลยภาษาไทยร้อยเอกสมจิตจงจอฮอลเลยร้อยเอกรอเรือไม่โทรอ่างร้อยเอกเต็มๆเลยมากจังเลยคนมีตำแหน่งแต่เขามีเมียแล้วนะจ๊ะไอ้ควันเลยไอ้ควันผมก็เขย่าควันล็อกๆใน Facebook นะครับอ๋อค่ะเขย่าควันล็อกๆใช่ครับค่ะทำไมต้องเขย่าควันล็อกๆด้วยคะเออยังมือทีมาแล้วเป็นชื่อที่รุ่นพี่มือคีย์บอร์ดคนเก่าตั้งให้ครับสมัยก่อนนี่เกเรมากค่ะโอ้ยนี่หน้าแบบนี้เกเรมาก่อนนะคะน้อยนั่นเองเกเรก็เลยตั้งชื่อให้อย่างนี้ให้ก็เลยเอาชื่อนั้นมาเลยเขย่าขวัญล็อกๆเลยเขย่าขวัญล็อกๆครับผมครับนี่นะคะก็ติดตามกันได้3ช่องทางแต่ว่าแน่นอนวันนี้ก่อนที่จะฟังเพลงของพี่สมจิตต้องถามก่อนเลยว่าระหว่างต่อยมวยกับนักร้องเพราะนักร้องก็เป็นความฝันต่อยมวยก็เป็นอะไรที่ถนัดระหว่างต่อยมวยกับร้องเพลงอันไหนยากกว่ากันคะผมว่าร้องเพลงยากกว่านะร้องเพลงยากกว่ามันยากกว่าตรงไหนนะพี่สมจิตเราไม่เคยฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่อะไรที่เราฝึกบ่อยๆมันก็จะเก่งเองเพราะฉะนั้นเรื่องการร้องเพลงถ้าเราเรียนรู้แล้วฝึกฝนมันทำให้มันดีก็จะทำผลงานก็จะออกมาดีแต่มวยเนี่ยเราอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กพัฒนามันตั้งแต่เด็กประสบการณ์เราเก็บเกี่ยวมาวันหนึ่งเราก็สำเร็จจนได้เพราะด้วยประสบการณ์เพราะด้วยเราความตั้งใจเพราะฉะนั้นเพลงถ้าเอาทุกคนถ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นทุกอย่างก็สำเร็จได้ครับเนี่ยแหละแต่ว่าเห็นร้องเพลงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องถามเลยว่าก็น่าจะต้องมีศิลปินที่ชื่นชอบบ้างเนาะอย่างพี่สมจิตนี่ชอบใครเป็นพิเศษเพราะอยากมาหาลองเลยมาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอโอ้โหชอบพี่ปูแบ็คเฮกเหมือนกันเลยค่ะโอ้ผมสิทธิ์ครับพี่โอ้นี่ห่าชอบพี่ปูครับพี่ปูกับน้าเอ็กซ์คาราบาวทำไมถึงชอบมาชอบ
แต่นั่งจริงมาเหรอพี่ปูผมว่าเป็นชอบด้วยเนื้อหาเพลงชอบด้วยชอบด้วยดนตรีแล้วก็ทุกอย่างชอบหมดเลยเข้ามาครบรถเลยแต่ของน้าแอดนี่อาจจะส่วนของน้าแอดนี่ชอบเรื่องของการเสียดสีการเมืองพูดเรื่องราวความเป็นจริงของการเมืองพูดเรื่องราวของวิถีชีวิตแล้วก็มีเพลงสนุกๆเต้นอะไรเงี้ยมันใช่ครับพี่ฤทธิ์บ้างกับพี่ขวัญบ้างพี่ฤทธิ์นี่ชอบใครเป็นพิเศษก็มิกเซอร์ครับมิกเซอร์มันร้องเพลงอะไรมาเพื่อนโอ้โหจะบอกไปก็หลายหลายคนก็มีมันมีไหมไม่ได้ร้องนานแล้วไม่ได้นานแล้วพี่ขวัญพี่ขวัญชอบใครคะมิกเซอร์มิกเซอร์คือปากกว้างน้ำหมูพงเทพพงแอนเมื่อก่อนนี่ชอบดีมเทเตอร์นะครับตอนนี้มาชอบแบบเพลงที่มันบรรเลงพวกอิตาโลพวกลีโอโรเจสอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเพลงบรรเลงนะฮะประมาณโอ้แนวสากลไม่ธรรมดาคนที่คนศรีสะเกษนะเนี่ยรู้จักระดับนี้แมนแมนจริงชอบแนวนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทั้งหมดมาในรายการของเราแล้วแน่นอนการเป็นนักร้องเนี่ยก็ต้องมีการเดินสายไปทัวร์ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศถึงแม้ว่าอาจจะเป็นค่ายน้องใหม่พูดถึงเรื่องของคิวการโชว์ตัวต่างจังหวัดกันหน่อยดีกว่าอย่างพี่สมจิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรื่องคิวการโชว์ตัวร้องเพลงครับคิวโชว์ตัวร้องเพลงก็ยังมีเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เราเพิ่งทำเพลงเสร็จแล้วก็เพิ่งจะปล่อยทาง YouTube ตอนนี้ก็โทรติดต่อได้เลยถ้าอยากเอาวงเราไปร้องไปเล่นทุกงานว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานอะไรที่มีการรื่นเริงเราจะเล่นให้ทุกท่านมีความสุขและมีรอยยิ้มแน่นอนถ้าไม่สนุกถ้าไม่มีรอยยิ้มคืนเงินเสียงฮาเงินให้ผมเยอะเงินได้แล้วไม่มีคืนเดี๋ยวว่าคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรับประกันถ้าไม่ฮาไม่สนุกเราไม่เอาตังค์แล้วไม่ต้องมามัดจำผมนะผมมัดจำก่อนเลยผมไปเล่นแน่ๆได้ปกติเจ้าภาพไปเล่นแน่นอนเจ้าภาพก็ต้องมาจำเราแต่นี่ไม่เรามาจำเจ้าภาพสนุกครับเราบอกว่าสนุกพูดง่ายๆว่าเล่นดีตบรางวัลถ้าเล่นไม่ดีนะครับล่ำตบหลังเวทีจะบ้าแล้วต้องตีแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนติดต่อได้ที่เบอร์ได้แน่ถ้าสมมติได้ติดต่อกับแสดงถ้าจอได้เลยนะครับนี่เลยฮะอย่าลืมครับช่องทำดีรีคอร์ดทาง YouTube เข้าไปกด Subscribe เยอะๆอย่าลืมไปกด Subscribe เยอะๆนะทาง YouTube ครับนะเล่มเบอร์นี้เลยติดต่องานนะ082-482-5511ครับครับติดต่อได้เลยครับใช่แล้วนะคะวันนี้แวะเวียนมาในรายการนะคะให้พี่สมจิตแล้วก็พี่ๆวงเรินฝากผลงานนิดนึงค่ะครับตอนนี้ก็มีพิธีกรแล้วก็ทุกๆผลงานครับที่เห็นทางด้านหน้าจอทีวีก็ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์ด้วยนะครับตอนนี้มาทำเพลงอยากจะมอบความสุขนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงสนุกๆถ้าใครเชิญเราไปร้องเพลงที่บ้านที่งานก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอทุกคนเฮงๆรวยๆด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ฝากวงเลินแล้วก็ค่ายทำดีเรคคอร์ดค่ายน้องใหม่ครับแต่ว่ายืนยันได้ว่าเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพทุกเพลงก่อนจะออกสู่หูฟังเต็มที่ครับผมก็อย่าลืมช่อง YouTube ช่องทำดีเรคคอร์ดกด Subscribe แล้วเข้าไปฟังกดไลค์เยอะๆครับผมแล้วก็เพลงซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้กับไม่ใช่ขอทานใจไม่ใช่ขอทานใจมีสักนิดนึงนิดนึงบอเออๆเซิร์ฟๆนิดนึงนะคะฉันไม่ใช่ขอทานใจนิดนึงฮะโอเคน้อยไปน้อยไปแม่ฉันไม่ใช่ขอทานใจ5 4 3โอเคฉันไม่ใช่คนทานใจที่ไม่มีทางไปรองน้ำคุกบ่าวอดทนคนเรามีเวลาประมาณประมาณนึงฉันไม่ได้ขอทานใจนะนิดนึงตับของขอจริงๆเป็นคนที่ขออะไรนี่ให้อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะทั้งพี่วงเลินนะคะแล้วก็ผลงานเพลงของพี่สมจิตจงจอหอก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกกับทางค่ายไทม์ดีเรคคอร์ดนะคะติดตามผลงานของพวกเขาได้หลากหลายช่องทางที่บอกทั้งทางแฟนเพจนะคะทางทำยูทูบนะเดี๋ยวมีเพลงใหม่ออกมาอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องทิ้งท้ายกับผลงานเพลงเพราะๆของพี่สมจิตรอให้ฟังแบบเต็มเพลงเลยน้องแบงค์แล้วแต่ว่าก่อนฟังเพลงนะคะเราก็ต้องขอบคุณทั้งพี่สมจิตแล้วก็พี่วงเลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณจริงๆอยากให้น้องมา
ายย้อนนี่ค้างเต็มๆทิ้งท้ายกับเพลงนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้11โมงโดยประมาณนะคะจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ลากันไปด้วยผลงานเพลงซิงเกิลแรกกับค่าย Time D Record นะคะกับเพลงนี้เลยอายยอมหลีกทางเสมออายยินดีเสมอเมื่อเจ้านั้นเจอทางไปดีมีความสุขเพียงเจ้าบอกอายสิเฝ้าทำแม้ใจเจ็บช้ำขอเจ็บเดียวในใจหลายอายจึงยอมหลีกทางอายจนห่างห่างบ่มีทางไปสู่ไทยโหตัวดีมีแค่ตัวกับใจปล่อยเจ้าให้ไปเจอวันที่ดีและสวยงามเจ็บอายปวดบ่ย่านขอให้เจ้ามีสุขหลายชาตินี้มีกรรมเกิดมาแค่เพียงได้รักกันไม่มีสิทธิ์ครอบครองได้ชื่นชมชั่วคราวเท่านั้นขอบคุณที่เคยรักกันอายนั้นจะจำจนวันขอบคุณครับ